สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตัวกับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีประเด็นจากเกมที่แล้วค่ะแล้วก็ข่าวเขารอบๆลีกมาอัปเดตให้ทุกคนฟังค่ะเรามาเริ่มที่เกมเมื่อวานก่อนเลยครับนั่นคือ Houston Rockets ครับผลงานของเขาเนี่ยร้อนแรงมากๆครับตอนนี้เนี่ยชนะมาทั้งหมด6เกมติดแล้วนะครับโหถือว่าไม่ธรรมดาจริงครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเขายังแสดงให้เห็นครับว่าตั้งแต่ที่เทรดเจมส์ฮาร์เดนออกไปแล้วเนี่ยการเล่นเกมรับของพวกเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ของลีกเลยนะครับหลังจากที่เทรดไปเนี่ยและไม่ใช่แค่เกมรับอย่างเดียวเกมรุกเขาก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับเฉพาะควอเตอร์แรกในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขากด3คะแนนลงไปถึง11ลูกนะครับฟังไม่ผิด11ลูกนะครับเทียบเท่ากับสถิติของ NBA เลยที่เคยทำเอาไว้หลังจากจบเกมทั้งหมดเนี่ยพวกเขายิงลง28ลูกครับโอ้โหมันมากมายจริงๆนะครับนี่คือสถิติของทีม Houston Rockets ครับไม่เคยมีมาก่อนครับตั้งแต่ยุคเจมส์ฮาร์เดนก็แล้วเนี่ยหรือว่าจะยุคใครก็ตามครับไม่เคยมีการยิง3คะแนนลงของทีมมากขนาดนี้มาก่อนขาดอีกลูกเดียวนะครับถ้าเกิดเขาทำได้29ลูกเนี่ยจะเทียบเท่ากับสถิติของ NBA ที่ Milwaukee Bucks ทำเอาไว้ก่อนที่จะสิ้นปีครับวันที่29ธันวาคมในวันนั้น Milwaukee Bucks เจอกับ Miami Heat ครับวันนั้นยิง3คะแนนลงไป29ลูกครับขาดไปลูกเดียวเท่านั้นแต่บรรยากาศทีมตอนนี้ของ Houston Rockets เนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกอย่างมันไปได้สวยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรุกทุกคนเนี่ยกลมเกลียวแล้วก็ไปในทางเดียวกันไม่มีใครต้องการโดดเด่นครับช่วยกันเล่นช่วยกันรับโอ้โหมันจริงๆครับตอนนี้เมื่อพูดถึงความร้อนแรงค่ะเราไปต่อกันที่ Memphis Grizzlies กับ San Antonio Spurs ค่ะเมื่อวานนะคะ Memphis Grizzlies เนี่ยเดินหน้าถล่ม San Antonio Spurs เละเลยค่ะ133-102ถือว่าเป็นแต้มห่างมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ Memphis Grizzlies เนี่ยสามารถเอาชนะ San Antonio Spurs ได้และก็ถือว่าเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วค่ะที่ผู้เล่นของ Memphis Grizzlies เนี่ยสามารถทำแต้ม2หลักได้อย่างน้อย5คนอ่ะทำให้ตอนนี้ค่ะเขาคว้าชัยชนะไป7เกมรวดผลงานยอดเยี่ยมจริงๆในขณะที่ฝั่งของ San Antonio Spurs Derrick White สามารถรีบาวด์ได้ถึง500ครั้งที่เรียบร้อยค่ะด้วยการลงสนาม155เกมในชีวิตของตัวเขาเองทำให้เขาเนี่ยเป็น1ใน3ผู้เล่นของ San Antonio Spursที่สามารถทำแต้มได้ระดับ 1,500 แต้ม 500 รีบาวด์แล้วก็ 500 แอสซิสต์แบบนี้ค่ะอีก2คนก็คืออัลวินโรเบอร์สันค่ะกับวิลลี่แอนเดอร์สันเราไปพูดถึงวินนิ่งช็อตของเดวินบุ๊กเกอร์ในเกมเมื่อวานหน่อยครับที่พวกเขาเจอกับดัลลัสแมฟริกครับเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาพักมา4เกมรวดแล้วนะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับทั้งทีมเนี่ยเพิ่งได้ตัวเขากลับมานะครับและในช่วงควอเตอร์ที่4นะโค้ชมอนตี้วินเลียมครับโค้ชของฟินิกซ์ซันส์เขาก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเกือบนะครับเขาเกือบจะเอาตัวเดวินบุ๊กเกอร์เนี่ยไปพักแล้วเพราะว่าเจ้าตัวเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บเขาอยากจะเฝ้าระวังการลงสนามนิดนึงเพราะว่าในเกมเมื่อวานเนี่ยเดวินบุ๊กเกอร์ลงสนามไป30กว่านาทีแล้วนะครับตัวของเดวินบุ๊กเกอร์นะครับก่อนที่จะบาดเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นอันดับที่12ของลีกนะครับในการลงสนามเขาลงสนามเฉลี่ย 35.7 นาทีซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่โชคยังดีนะครับที่มอนตี้วิลเลียมเนี่ยยังปล่อยให้เล่นถ้าเกิดสมมุติว่าเปลี่ยนตัวออกไปพักเมื่อไหร่เนี่ยวินนิ่งช็อตลูกนี้ก็จะหายไปครับโอ้โหดีไม่ดีฟินิกซ์ซันส์ก็อาจจะแพ้ไปแต่เมื่อมันเป็นแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้ลูก้าแล้วก็ดัลลัสแมฟริกเนี่ยแพ้เป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วนะครับถือว่าตอนนี้เนี่ยผลงานไม่ดีเลยครับในผลงานส่วนตัวนะครับตัวเลขสถิติต่างๆของลูก้าดอนชิชเนี่ยทุกอย่างดูดีหมดนะครับยกเว้นเปอร์เซ็นต์ฟิลโกในการยิงครับทั้ง2และก็3คะแนนของเขาเนี่ยมันลดลงแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองกว้างๆเนี่ยครับมันเป็นเพราะผู้เล่นในทีมเนี่ยเหมือนจะยังเสริมเขาได้ไม่ดีพอถ้าเกิดเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะคริสแตปปอซิงกิสพอเพื่อนๆในทีมเนี่ยเสริมเขาได้ไม่ดีปุ๊บเขาก็ต้องเล่นเองมากขึ้นพอเล่นเองมากขึ้นหลายๆลูกเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าทีมตรงข้ามเนี่ยรู้เลยว่าผู้เล่นคนอื่นๆของดัลลัสแมฟริกเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีก็เลยมาเน้นป้องกันเน้นลุมใส่ลูก้าดอนชิชครับมันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์ฟิลโกต่างๆของเขาเนี่ยมันลดลงแต่ในเกมเมื่อวานเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดของโค้ชลิคคารายเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงท้ายเนี่ยก่อนที่เดวินบุ๊กเกอร์จะยิงเนี่ยพวกเขามีฟาวทูกีฟฟาวทูกีฟหมายความว่าไปตีก่อนที่เขาจะยิงเนี่ยก็ให้ส่งเข้ามันก็ทำให้เวลาเนี่ยน้อยลงไปน้อยลงไปแต่เขาดันปล่อยให้ยิงครับไม่ยอมตีฟาวก่อนที่จะยิงดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นความผิดพลาดนิดๆหน่อยๆครับตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้ทีมแพ้ไปฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยถือว่ามีผลงานที่ผิดคาดนะครับแย่กว่าที่แฟนๆเนี่ยคาดเอาไว้ครับจริงๆเนี่ยโอ้โหคิดว่าดัลลัสแมฟริกเนี่ยน่าจะพุ่งปรี๊ดเลยเพราะว่าลูก้าเนี่ยกำลังขาขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางทีมได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าในรอบ425วันที่ผ่านมาครับตอนนี้เนี่ยผู้เล่นของดัลลัสแมฟริกทุกคนครับไม่มีอาการบาดเจ็บทุกคนกลับมาพร้อมกันหมดเลยนะครับสามารถเลือกหาผู้เล่นใช้งานได้เลยครับและน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆครับจะมีแค่คริสแตปปอซิงกิสคนเดียวที่ยังต้องเฝ้าระวังครับในเกมที่ลงแบบ2เกมติด2วันติดแบบนี้เนี่ยทางทีมอาจจะให้พัก1เกมครับไม่ว่าจะเป็นเกมแรกหรือเกมที่2ในการเล่นแบบ2วันติดเรามาติดตามชมกันครับแต่ตอนนี้เนี่ยลูก้าเริ่มฉุนและเริ่มผิดหวังกับทีมแล้วโหมันแพ้ติดๆกันขนาดนี้เขาไม่ชอบการพ่ายแพ้มากๆครับทีนี้ค่ะเราไปพูด
ถึงอาการบาดเจ็บของผู้เล่นกันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะเรายังคุยกันอยู่เลยว่าไมอามี่ฮีทเนี่ยเจอปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลักๆเนี่ยเยอะมากล่าสุดค่ะไมเออร์เนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่ที่มันไม่ดีขึ้นสักทีทำให้ฤดูกาลที่เหลือค่ะเขาไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้อีกแล้วก็เซ็งแทนทีมแล้วก็แฟนๆจริงๆนะคะทีนี้ครับเราไปพูดถึงประเด็นที่มันโอ้โหกระฉ่อนไปทั่วโลกจริงโดยเฉพาะบนโลกออนไลน์เนี่ยนะครับกรณีที่คู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับมหาเศรษฐีเนี่ยนะครับเขามีปากเสียงกับเลบรอนเจมส์ในเกมเมื่อวานของแอตแลนต้าฮอคส์ล่าสุดครับจูเลียนาคาร์ลอสที่มีประเด็นเนี่ยนะครับเขาเริ่มมีสติแล้วครับล่าสุดเนี่ยออกมา เขียนจดหมายนะครับแล้วก็โพสต์ในสื่อออนไลน์ของตัวเธอเองเนี่ย ก็ได้ออกมารับผิดชอบนะครับแล้วก็ขอโทษกับพฤติกรรมที่มันไม่ควรจะทำครับแต่เขาไม่ได้ขอโทษเลบรอนเจมส์นะครับเขาขอโทษแค่พฤติกรรมที่มันไม่ควรจะทำแบบนั้นครับโดยเฉพาะการที่แบบพูดโดยที่ไม่ใส่แมสเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่ตอนนี้ NBA เนี่ยเขาเข้มงวดจริงๆนะครับแต่ล่าสุดทาง NBA เขาก็ออกมาบอกนะครับว่าเขาจะไม่ได้แบนคู่นี้นะในการกลับเข้ามาชมเกมในสนามก็ถือว่าเป็นโชคดีของทั้งคู่จริงๆนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยตัวสามีของเขาเนี่ยก็คือคริสคาร์ลอสเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยครับเขาติดตามชมเกมอยู่ขอบสนามแบบนี้ของแอตแลนต้าฮอคส์เนี่ยมาโดยตลอดครับตั้งแต่ที่โรบอนเจมส์เนี่ยอยู่คลิฟแลนด์คาวาเลียร์มาเยือนเนี่ยก็คือไม่ชอบเลบรอนเจมส์อยู่แล้วเป็นทุนเดิมเมื่อวานก็เลยถกเถียงกันนิดนึงครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผ่านไปแล้วทีนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าในฤดูกาลตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด9ทีมนะครับที่อนุญาตให้แฟนๆเนี่ยกลับเข้ามารับชมในสนาม9ทีมที่ว่าเนี่ยก็มีอย่าง Atlanta Hawks ครับ Orlando Magic ครับ Memphis Grizzlies Cleveland Cavaliers Miami Heat ครับ New Orleans Pelicans Indiana Pacers แล้วก็ Houston Rockets ครับและล่าสุดครับกำลังจะมีอีก2ทีมนะครับทีมแรกคือ Phoenix Suns ครับเป็นทีมที่10ในเช้าวันจันทร์ครับ2:00 วันที่8กุมภาพันธ์เนี่ยครับที่พวกเขาจะเจอกับ Boston Celtics เนี่ยจะเป็นเกมแรกนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะให้แฟนๆกลับเข้ามารับชมในสนามครับและอีกทีมนึงนั่นคือ Milwaukee Bucks ครับตอนนี้เขายื่นเรื่องเข้าไปสภาเมือง Milwaukee แล้วครับรอการอนุมัติให้แฟนๆในกลับเข้ามารับชมซึ่งก็คิดว่าทางสภาเมืองเนี่ยก็อนุญาตแน่นอนเรามารอติดตามชมก่อนหน้านี้เนี่ยมีทั้ง Spurs นะครับ San Antonio Spurs กับ Toronto Raptors ที่มาใช้ในสนามในเมือง Tampa เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเขาก็ไม่อนุญาตครับเขายังบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 เนี่ยมันยังระบาดอยู่เขาเลยจึงระงับไว้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมด11นะครับกำลังจะมี11นะครับเพราะว่า Milwaukee Bucks เนี่ยยื่นเรื่องไปแล้วครับทีนี้เราไปต่อกันที่รางวัลที่หลายๆคนรอคอยค่ะนั่นก็คือรางวัลผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนเรามาเริ่มกันที่ผู้เล่นหน้าใหม่ก่อนเลยนะคะสำหรับฝั่งตะวันออกค่ะได้แก่ลูกี้ดราฟอันดับ3ลาเมโลบอลกับค่าเฉลี่ย 12.2 แต้ม 5.9 รีบาวด์ 6.1 แอสซิสต์แล้วก็ 1.4 สตีลทุกอย่างเนี่ยนะคะถือว่าเป็นท็อป3ของลีกในบรรดาลูกี้เลยค่ะการทำแต้มถือว่าเป็นอันดับ3การรีบาวด์ถือว่าเป็นอันดับ2การแอสซิสต์การสตีลหรือว่าการขโมยเนี่ยค่ะถือว่าเป็นอันดับ1ค่ะเขาคือผู้เล่นที่สามารถทำทริปเปิลดับเบิลด้วยอายุน้อยที่สุดด้วยนะคะดูแล้วเนี่ยค่ะเพิ่งอายุ19เท่านั้นเองค่ะถ้าโตขึ้นไปเนี่ย23 24เนี่ยผลงานจะขนาดไหนแค่นี้น่าติดตามชมจริงๆและทีนี้ค่ะเรามาดูในฝั่งตะวันตกบ้างนะคะนั่นก็คือลูกี้ดราฟอันดับที่12ของ Sacramento Kings ค่ะไทลิสแฮร์รี่เบอร์ตันกับค่าเฉลี่ย 10.7 แต้ม 3.8 รีบาวด์ 5.4 แอสซิสต์ 1.1 สตีลค่ะการทำแต้มเนี่ยนะคะถือว่าเป็นอันดับ6ของลีกในบรรดาลูกี้ค่ะแต่การยิง3คะแนนเนี่ยสิคะถือว่าเป็นอันดับ2ของลีกในบรรดาลูกี้นะคะการเล่นเกมรุกแล้วก็การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยค่ะถือว่ามีค่ากับ Sacramento Kings มากมายเลยค่ะทีนี้ค่ะทั้ง2คนเนี่ยนะคะการรับรางวัลครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของเขาแต่เชื่อเหลือเกินเลยค่ะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีอีกหลายรางวัลตามมาแน่นอนเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยดูเด่นมากๆในบรรดาลูกี้จะมีที่สูสีหน่อยเนี่ยก็เจมส์ไวส์แมนหรือว่าอิมานูเอลควิกลี่นะคะถ้าอย่างไรค่ะขอแสดงความยินดีกับทั้ง2คนด้วยค่ะนี่คือในส่วนของผู้เล่นหน้าใหม่ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูผู้เล่นที่มีประสบการณ์ครับนั่นคือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับฝั่งตะวันออกได้แก่โจเอ็มบีครับเขามีค่าเฉลี่ยสุดยอดจริงๆครับ 28.3 แต้ม 11.1 รีบาวด์ 2.8 แอสซิสต์ 1.2 สตีลแล้วก็ 1.3 บล็อกนะครับโอ้โหสุดๆจริงๆครับและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของโจเอ็มบีนะครับเขาพาทีม Sixers เนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ1ของฝั่งตะวันออกด้วยนะครับระยะกลางสเต็ปขาต่างๆการเอาฟาวการยิงลูกโทษเนี่ยโดยเฉพาะการยิงลูกโทษครับเขาคืออันดับ1นะครับในการที่ได้ฟาวแล้วก็เข้าไปยิงจุดโทษเนี่ยตอนนี้นี่คือแสดงให้เห็นเลยว่า นี่คือศักยภาพของผู้เล่นตัวใหญ่ครับผู้เล่นเซนเตอร์ยุคใหม่ครับมีทั้งวงนอกมีทั้งวงในมีทั้งระยะกลางสุดยอดจริงๆครับการคว้ารางวัลครั้งนี้ครับถือว่าเป็นครั้งที่2นะครับในชีวิตการเล่นของตัวเองทีนี้เรามาดูในฝั่งตะวันตกครับเป็นไปตามคาดจริงๆครับนั่นคือนิโคลายโยคิชครับเซนเตอร์มากทักษะอีก1คนครับเขามีค่าเฉลี่ยสุดยอดเหมือนกันนะครับ 26.8 แต้ม 11.8 รีบาวด์ 8.6 แอสซิสต์ครับแล้วก็ 1.8 สตีลโหครบเครื่องจริงๆการเล่นของนิโคลายโยคิชเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเลย20เกมเนี่ยเขาสามารถทำดับเบิลดับเบิลได้20เกมรวดเลยครับถือว่าเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของ NBA นะครับคนแรกที่สามารถทำติด
ต่อกันได้มากที่สุดนั่นคือบิลวอร์ตันครับพ่อของลูกวอร์ตันโค้ชซัคราเมนโตคิงส์นะครับเขาทำไว้34เกมรวดครับเรามาติดตามชมกันว่านิโคลาโยคิชเนี่ยจะสามารถทำลายสถิติอันนี้ได้หรือเปล่าและการคว้ารางวัลครั้งนี้ครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับในชีวิตการเล่นของตัวเองแต่ก็เชื่อเหลือเกินครับว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีอีกครับเพราะว่าผลงานของเขาเนี่ยดีวันดีคืนจริงๆครับและครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับผู้เล่นเดนเวอร์นักเกตส์ที่สามารถทำได้นั่นคือปี2009ครับในการคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนแบบนี้นั่นคือคาร์เมโลแอนโทนีครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มาถึงตอนนี้เนี่ยครับโหนานมากๆนะครับกว่าผู้เล่นของเดนเวอร์นักเกตส์เนี่ยจะได้รางวัลอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีทั้ง4คนเลยนะครับทั้งรุกกี้แล้วก็ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนครับใช่ค่ะเจ๋งจริงครับค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของลีกในตอนนี้ค่ะท้ายสุดนี้ไปมุ่งหน้าสุดแสนซับกันหน่อยค่ะอย่าลืมกดไลค์นะจ๊ะกดซับด้วยนะครับที่โลโก้ MM เนี่ยตรงกลางนี้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA อ่ะนี่ถึง NBA นี่ถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้ง2คนขอบคุณนะคะขอบคุณครับ